เอ้ยสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกับมาครั้งกับเคนะครับใครไม่กด subscribe นะครับช่วยกดตอนนี้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเคได้ของเล่นชิ้นใหม่มานะครับเดี๋ยวเราแฟลชแบ็คไปให้ดูทุกคนนี่เราได้โปรดักต์ใหม่มานะครับผม DJI Osmo Pocket นะครับกับ DJI Mavic Mini นะครับผมไปส่งกลับไปเคอนาคตเห็นแล้วนะครับว่าเคได้ของเล่นชิ้นใหม่มาครับก็คือ2ชิ้นนี้นี่เองดูอันนี้คือเคเขียนคอสตอมด้วยเป็นชื่อเคเพราะกลัวหายนะครับกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นของเคอันนี้เขาจะเรียกได้ว่าเป็น portable camera นะครับเป็นกล้องที่เล็กมากๆเห็นไหมกล้องจริงๆมันอยู่แค่นี้ก็คืออันนี้ที่เคว่าเคชอบนะเคอีเมลไปหาเขานะครับที่อเมริกาเพื่อขอโดรนเลยนะครับซึ่งเขาก็ส่งมานะครับอันนี้จะเป็นโดรนที่เล็กที่สุดในโลกนะครับอยู่ที่249กรัมเองนะครับถือว่าเล็กมากๆที่อเมริกานะครับเขาบอกว่ามีกฎบอกว่าถ้าโดรนตัวไหนที่มีน้ำหนักเกิน250กรัมนะครับต้องขออนุญาตนะครับเขาเลยออก249กรัมเพื่อที่จะแบบต่ำกว่ากฎของเขาไงทำให้บินได้สบายนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นกล้องที่เล็กมากแล้วก็สามารถฟิตได้ภายในกระเป๋าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าคุณภาพของกล้องของ DJI จะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะใช้การถ่ายทำด้วย DJI ทั้ง2ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอดูมุมสวยๆได้เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์อภิบาลช้างไทยนะครับนี่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคือจะเป็นการแบบให้มันรู้วิถีชีวิตของช้างนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ข้างในแล้วนะครับอันนี้จะเป็นช้างน้อยอายุประมาณเท่าไหร่นะครับโหอายุเยอะมากๆครับ69กับ72นะครับผมอายุประมาณพี่บอยเลยตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปเปลี่ยนชุดนะครับแล้วเราก็เอาเจ้านี่มาด้วยนะครับ DJI Mavic Mini นะครับเป็นโดรนที่เล็กที่สุดของ DJI เลยนะครับผมหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะครับว่า The Everyday Fly Cam นะครับคือเล็กมากๆดูดิอันเล็กนิดเดียวนะครับสโลแกนของเขานะครับ Fly as you are นะครับสามารถบินไปไหนมาไหนได้หมดเลยครับเวลาปิดเข้าไปนะครับอันแค่นะก็คือเขาบอกว่าอันเท่า iPhone 11 Pro Max เลยนะครับและอีกอย่างนึงที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็คือแบตของเขาอะโดนตัวเล็กแค่นี้นะครับผมแต่เขาบอกว่าบินได้ถึง30นาทีนะครับถือว่านานมากๆนะครับจะเป็นกล้อง12ล้านพิกเซลนะครับผมถ่ายได้ถึง 2.7K เลยนะครับเรามาลองมาดูกันดีกว่าว่าเวลาบินที่เนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับขอไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนี่นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มโปรแกรมนะครับผมเขาก็มีชุดที่จะเปลี่ยนเผื่อที่ใครอยากอาบน้ำช้าสามารถอาบได้โดยที่ให้เสื้อผ้าตัวเองไม่เลอะนะครับผมเขาก็มีให้เตรียมพร้อมนะครับพอไปเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวดูนะ1 2 3นี่กลับมา transition เดิมนะครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่นี่นะครับเขาจะเรียกว่า Elephant Care Center นะครับผมซึ่งจะมีแต่ช้างชรานะครับสมัยก่อนเนี่ยช้างที่ให้คนขี่ช้างบ้างหรือช้างที่ทำงานนะครับเวลาแก่ตัวลงเนี่ยเหมือนใช้งานไม่ได้เขาเอาไปปล่อยป่าซึ่งเราเคยเลี้ยงเขาตั้งแต่เด็กนะครับเอาไปปล่อยป่าเนี่ยบางครั้งมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วที่นี่ก็เลยเกิดขึ้นที่แบบคอยเทคแคร์ช้างตัวที่แก่ๆชราลงนะครับแล้วก็จะมีการเปิดถ้าเมื่อกี้สังเกตดูช้างก็จะเดินไปไหนมาไหนได้ตามปกติเลยนะครับไม่มีการบังคับว่าต้องอยู่แต่ในคอกในกรงใช่ไหมครับมาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาบินนะครับผมอันนี้จะเป็นโดรนที่เล็กที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปหาช้างที่ชื่อว่าแม่น้อยนะครับปีนี้นะครับจะอายุ59ปีแล้วนะครับแม่น้อยก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปทำอาหารให้แม่น้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอหน้าแม่น้อยกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแม่น้อยจะรีแอคกับเรายังไงนะครับแต่เราไปหาแม่น้อยแป๊บนึงเดี๋ยวเรากำลังจะทำการหั่นหญ้าให้ช้างเรานะครับนี่ที่ต้องใส่มือนะครับเพราะว่ามือเราสกปรกนะครับไม่ใช่เพราะหญ้ามันแหลมนะครับเดี๋ยวมันจะบาดมือเราได้นะครับเขาก็เลยบอกให้ใส่ดีกว่าเป็นพนักงานเลี้ยงช้างวันหนึ่งนะครับเพื่อใครอยากมานะครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับไม่ไกลเลยเรามาอนุรักษ์ช้างกันด้วยกันมากินอาหารช้างไปด้วยกันเรากินไหมเราเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กับแม่จันนะครับอยู่นี่นี่อันนี้คือแม่จันนะครับชอบอาหารที่ทำให้กินไหมอะไรนะขออีกจะกล้าเหรอแม่จันตัวใหญ่มากนี่นะครับระหว่างที่แม่จันกินอาหารที่เราทำให้อยู่นะครับเราก็จะเอากล้วยนี้นะครับผมไปให้แม่ช้างตัวอื่นๆนะครับถ้าใครที่ดูอยู่นะครับคิดว่าเฮ้ยทำไมเคเดินถ่ายวันนี้เรารู้สึกไม่สั่นนะครับเพราะตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเคเราใช้อันนี้ DJI Osmo Pocket นะครับซึ่งเป็นกล้องที่เล็กมากๆนะครับแล้วก็มีแกนกันสั่นถึง3แกนนะครับอันนี้แม่บุญชูนะครับดูกว่าแม่น้อยนิดนึงเราให้อาหารเขาดีกว่า
ือเนี่ยลองดูแล้วนะครับเขาบอกช้างตกมันอันตรายมากนะครับแต่ตกหลุมรักแค่อันตรายกว่านะครับที่เห็นปูดๆข้างหลังเนี่ยตามไม้เนี่ยจะมีเยอะมากเนี่ยถ้าแผ่นไปข้างหลังก็จะเป็นสุสานช้างนะครับผมตรงนี้มีทั้งหมด12ตัวนะครับที่ปูดๆก็คือช้างหมดเลยซึ่งเขาบอกว่า1ปีของช้างก็เหมือน1ปีของคนนะครับการใช้ชีวิตอยู่ของช้างนะเขาก็ประมาณคนประมาณ60 70 80ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเกินนี้สักเท่าไหร่นะครับผมนี่เป็นช้างแมมมอธนะครับกระดูกมันเปลี่ยนสีนะครับเนี่ยอันนั้นมันเหล็กอ๋อผิดอันนี้นะครับจะเป็นพวกยาสมุนไพรนะครับที่ให้ช้างเวลาแบบช้างเป็นแผลเพราะช้างจะเป็นสัตว์ที่ชอบเกาตัวเองมากนะครับก็เอาไว้ทาที่ตัวช้างนะครับคือต้องเอาพวกนี้ไปต้มนะครับแล้วก็เอามาทาช้างกำลังจะลองทำยาให้ช้างนะครับซึ่งอันนี้เอาไว้กันท้องผูกนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่คือขี้ช้างนะครับล้อเล่นไม่ใช่ก็คือมะขามนะครับต้องทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับผงตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นพวกสมุนไพรพวกบอระเพ็ดเกลือก็คือเพื่อที่จะให้ช้างไม่ท้องผูกนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วมันก็เราก็ต้องปั้นเป็นวงกลมอย่างนี้เป็นบอลตอนนี้นะครับแม่จันกำลังเดินตามเราอยู่กำลังจะพาไปอาบน้ำใช่ไหมครับสนุกมากๆบรรยากาศดีมากตอนนี้อยู่ในเขาอยู่กับช้างอยู่กับสัตว์อยู่กับธรรมชาตินะครับนี่สาเหตุที่เคไปอีเมลไปขอเขานะครับเพราะว่าอันนี้แหละเคเพิ่งขอไป2รุ่นนะครับก็คืออันนี้นะครับ DJI Osmo Pocket นะครับที่เคชอบมากๆเกี่ยวกับนี่นะครับ Face Track นะครับไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนนะครับมันก็แทร็กหน้าเราได้หมดเลยนะครับเคว่าสำคัญมากๆเพราะว่ากล้องที่เคใช้อยู่อย่างพวก Power Shot หรือว่า Mirror Lens นะครับคือมันต้องถือแล้วก็แพนตามอ่ะเข้าใจป่ะแต่เนี้ยเราอยู่นิ่งๆแล้วมันตามกล้องเราได้เลยอ่ะอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องเฟิร์มแวร์ของเขาเฟิร์มแวร์ของเขาที่เพิ่งอัปเดตใหม่นะครับเขาปรับนะครับทำให้โฟกัสไวขึ้นมากเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเอาโฟกัสอ่ะช้างตัวเล็กลงอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อาบน้ำให้แม่จันของเรานะครับแต่ขอไปอาบน้ำแป๊บนึงทุกคนตอนนี้เปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างกับคุณภาพของกล้องที่เล็กที่สุดแบบนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับที่ทาง DJI ส่งมาให้นะครับเราขอเขาก็ส่งให้เฉยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับ Osmo Pocket นะครับหรือว่า Mavic Mini นะครับถือว่าคุณภาพโหดมากนะครับกล้องสมัยนี้เป็นอะไรที่แบบไม่ต้องเอา Full Frame มาแล้วก็ได้นะครับหรือ Mirror Lens นะครับเอากล้องแค่นี้อันเล็กมากคือแบบทั้ง2ตัวคือใส่ Pocket ได้เลยอะคือเล็กมากๆนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บ DJI นะครับผมคิดว่าอันที่นี่มันเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะกันก่อนได้นะครับถ้าไม่ร่วมโปรแกรมก็เริ่มต้นแค่250บาทเข้ามาแวะทักทายหรือให้อาหารพี่ช้างแม่ช้างกันได้นะครับคือเขาบอกไม่ค่อยมีคนมาเลยมาก็มีแต่นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาตินะครับทางที่ดีเราเป็นคนไทยเนี่ยมาเชียงใหม่ทั้งทีถ้าสมมติไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับ Elephant Care Center นะครับก็มาแวะเวียนชมธรรมชาติมาดูวิถีความเป็นอยู่ของช้างแก่หรือมาอาบน้ำให้ช้างก็ได้นะครับก็อย่าลืมนะครับมากันได้นะครับที่เชียงใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับIn love with you. Baby, you're the one for me.